ทังดังที่ขอนแก่นตอนนี้มีแต่คนหวัดผวากันนะคะเพราะว่ามีคนขู่บอกว่าจะกราดยิงที่นั่นล่าสุดนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ตามเรื่องนี้กันค่ะเพราะว่าต้องตามตัวมาดําเนินคดีให้ได้นะคะและต้องถามต้นสายปลายเหตุด้วยไปขู่อะไรขนาดนั้นและเป็นช่วงวันหยุดด้วยไงเขาบอกว่ากลัวจะเกิดอันตรายขึ้นนะคะไปดูความคลิหน้าเรื่องนี้ค่ะการที่มีหนุ่มต่างด้าวชาวเมียนมานะคะโพสต์ข้อความลงในกลุ่มขอนแก่นร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่นะคะถ้านองข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะกราดยิงนะห้าสิบนัดจำนวนย 20ศพในห้างสรรพสินค้าชื่อดังค่ะแล้วโพสต์ภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนะคะเป็นภาพปืนบอกว่าแพงก็แพงใช้เวลา6เดือนถึงจะได้มันมาจะแลกให้มันคุ้มค่า นี่แล้วก็มีการตัดพอด้วยนะคะบอกว่าคุณไม่รู้หรอกตั้งแต่ผมมาไทยเจออะไรบ้างผ่านไป6เดือนเจอแต่ความทรมานตอนนี้เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีที่หัวหลุดพร้อมบอกว่าตัวเองโดนโกงแจ้งความไม่มีคนช่วยจากนั้นปิดเฟซบุ๊กหนีค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยต้องคุมเข้มเลยนะคะรักษาความปลอดภัยที่ห้างสรรพสินค้าเซนทัลพลาซาขอนแก่น เพื่อจะได้สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องที่ด้านนะคะแล้วก็ต้องตามหาตัวมือโพสต์คุณผู้ชมวันนี้ที่จะบอกข่าวล่าสุดตำรวจไปคุมตัวในใายไซซันพออายุ22ปีเป็นคนเมียนมาครับคุมตัวได้แล้วนะคะเป็นภาพนี้ค่ะที่แคมป์คนงานแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ลำลูกกาปทุมธานีย็นไงมันคนเก่งเอายิ้มให้กล้องอด้วย,ยดูสิไม่สลดทดูเลย<อ>เนี่ยคือเขาเป็นผู้ต้องสงสัยว่า โพสต์ข้อความข่มขู่นี้แต่ว่าที่ยิ้มสู้เนี่ยเพราะเขาปฏิเสธเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นผู้ที่ใช้บัญชี Facebook ที่ไปโพสต์ข้อความนี้ไม่ใช่ผมเขาว่าอย่างนี้ตำรวจก็เลยอ่ะไม่ใช่แต่ตำรวจยังไม่เชื่อ,อไปก่อนไปกับตำรวจก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปหาหลักฐานเชื่อมโยงนะคะเพื่อยืนยัน ตัวคนทําผิดต่อไปคือตอนนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่แต่เดี๋ยวตํารวจก็จะรวบรวมหลักฐานทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วก็ดําเนินคดีถ้าใช่เขานะอะใช่ไม่ใช่เดี๋ยวว่ากันไปนะครับจะพืดค,ความคึกรน,นองโพลด้วยความสนุกสนานโดนคดีขึ้นมาไม่สนุกแน่น,นอนนะครับ